ใจหายครับแบบกลัวจะมีคนอื่นอะไรประมาณนี้กลัวเขาอยู่ไม่อยู่กับเราอะไรแล้วแต่เลยไอ้ใครใช้รอก่อนมึงเป็นตัวแถมพอดีเพื่อนมึงเรียกมาต้องให้นะชั้นนี้สองครับชั้นนี้สองเขามาไหมนี่ไปฮะโอ้ยกำลังฮะขอมันแบบปุ๊บปั๊บกว่านี้ได้กำลังฮะโอ้ยปุ้น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 ญาติครับเป็นวันเยี่ยมญาติทหารใหม่ครับแล้วก็เป็นอาทิตย์แรกเลยครับผมคุยกับแฟนว่าคุยกันในเฟซว่าแฟนจะมาครับวันนั้นแล้วก็ครูฝึกก็บอกผมว่ามีใครมาไหมผมบอกว่าแฟนมาครับเขาก็บอกแล้วเขาก็คุยแบบว่าให้ผมแบบตายใจแบบว่าให้ผมว่าแฟนไม่มาแล้วอะไรประมาณนี้เสียใจด้วยนะแฟนไลน์มาบอกครูว่าที่มาแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็ผมก็น้ำตาไหลครับเขาบอกไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่มีอะไรหรอกผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ข้างหลังผมไม่รู้ตอนนั้นก็แบบใจตกแบบทำไมคุยกันแล้วทำไมไม่มาอะไรประมาณนี้แล้วก็พอถึงตอนนั้นก็หันมาก็เซอร์ไพรส์เลยครับน้ำตาไหลอยู่ด้วยกันมาเลยพอถึงเวลาต้องไปทหารก็แบบใจหายครับแบบกลัวจะมีคนอื่นอะไรประมาณนี้กลัวเขาอยู่ไม่อยู่กับเราอะไรเพราะว่าหลายคู่ก็อาทิตย์แรกสองอาทิตย์ก็ไปแล้วอะไรประมาณนี้ถามน้องผู้หญิงแฟนเราต้องไปเกณฑ์ทหาร2ปีเนี่ยเรารอเขาได้ไหมได้ค่ะสัญญาว่าจะรอจะเป็น ตลอดจะเป็นคนรอแบบถึงขอหุ่นเหนือได้ไหมคะได้ค่ะหนูมีคนมาจะรอจนกว่าจะออกมาเดี๋ยวฆ่าหันศพ